า9นาทีนะครับคุณกำลังอยู่ในช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover คุณโก้มันนี้มีเมื่อผมเช้านี่นั่งอ่านข้อความอยู่ข้อความหนึ่งในแฟนเพจ Money Makeover เราครับเขาเรียกคุณโก้ว่าครูรัชพลเออโอ้โหได้รับเกียรติอย่างสูงเขาเขียนมาผมจะลองอ่านให้คุณฟังดูนะผมว่าน่าเดี๋ยวผมเขินก็เขินไปเถอะครูรัชพลต้องเรียกขานเยอะให้เป็นครูค่ะเพราะเป็นบุคคลที่มีคำพูดที่ธรรมดาธรรมดาแต่คำพูดที่ผ่านปากครูรัชพลถ่ายทอดออกมานั้นคุณควรฟังแล้วคิดตามคำพูดที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยยิ่งถ้าคุณฟังและติดตามอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยบันไดความคิดในมันสมองคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่กลัวบันไดความคิดในมันสมองมันเกิดแต่ผมชอบตรงประโยคสุดท้ายนี่แหละเลยทำให้มีความคิดว่าน่าจะลองชวนเขามาคุยด้วยนะ มันเกิดกับข้าพเจ้าแล้วอย่างจับต้องได้เต็มไม้เต็มมือเชียวละในประโยคนี้แหละคือแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ฟังรายการเราอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าเขาเอาไปทำแล้วนะฮะลองดูนะครับคุยกับคุณการมานีครับสวัสดีครับคุณการสวัสดีค่ะต้องขอกล่าวเป็นทางการสวัสดีคุณครูรัชพลนะคะทำไมเรียกครูครูค่ะต้องยกให้เป็นครูเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องการเงินแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะสำคัญเพราะเราเป็นอยู่ในเคสคลาสสิกเหมือนคนเป็นบัตรเครดิตแต่ของเราเป็นเคสคลาสสิกที่อยู่ในกงสีอะค่ะอ๋อเหรอเราเห็นว่าฟังมานานแล้วใช่ไหมฮะนานค่ะตั้งแต่เป็นคุณศศินามั้งคะศศินาช่วงแรกๆของการจัดรายการอ๋อครับครับแล้วเรื่องที่บอกว่าโดนเข้ากับตัวเองแล้วเอาไปปรับใช้นี่ยังไงครับเยอะค่ะอยู่ในกงสีนี่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเดือดร้อนเรื่องการเงินเราก็กินใช้ตามปกติเราก็จะไม่รู้จักทำงานกินเงินเดือนใช่จะมากกว่าค่ะเพราะว่าคนมีเงินเดือนนี่คือมีเงินเดือนครับเราไม่มีเงินเดือนเราก็จะไม่เคยคิดที่จะเก็บหรือว่ามีรายได้ที่แน่นอนก็ไม่เคยจัดการไม่เคยจะใช้ก็ไปเอาเงินกงสีมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่รู้ว่าการจัดเก็บเพื่ออนาคตเป็นยังไงแล้วทำธุรกิจอะไรฮะไม่ค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนหาเงินเข้าบ้านแล้วก็ใช้กันในครอบครัวแบบคนหาเงินเข้าบ้านคือสามีเป็นสามีของน้องสาวใช้เงินกองสีค่ะแล้วเราก็ช่วยกันเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกอะไรเป็นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในบ้านแล้วที่บ้านที่ทำธุรกิจอะไรฮะพนักงานบริษัทเนี่ยค่ะแต่เขาเป็นระดับบริหารหน่อยอ๋อครับแล้วหลังจากฟังแล้วอะไรไปเป็นจุดทำให้เกิดเขาเรียกอะไรแรงบันดาลใจแล้วอยากเปลี่ยนแปลงช่วงที่อยู่ในบ้านกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเด็กๆก็ยังเล็กเราก็ดำเนินชีวิตไปพอหลายปีเข้าเด็กโตแล้วเด็กไปโรงเรียนแล้วเราเริ่มว่างแล้วเราจะอยากจะขยับแล้วอ้าวเราไม่เคยสำรองเงินไว้ที่จะขยับไปทำอะไรเลยนี่เริ่มเดือดร้อนแล้วค่ะเริ่มรู้แล้วว่าเงินสำคัญเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีมาเจอคุณโก้จัดรายการแล้วก็ได้ยินคำหลายๆคำรู้นี้ฉันก็ต้องเก็บเงินมาตั้งแต่ตอนนู้นสิทำไมฉันไม่เก็บเงิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคำมากรวมถึงคนรอบตัวที่มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเขาก็เดือดร้อนเงินคนรอบตัวที่มีผู้ใหญ่บุพการีเจ็บป่วยไม่เก็บเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเคสคลาสสิกเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็เห็นเป็นกรณีตัวอย่างเราก็เลยแบบต้องเก็บเงินเก็บทองละอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็เริ่มเก็บเริ่มจากที่คุณครูบอกเลยหยุดกาแฟสดต่อเดือนเป็นเงินเท่าไหร่เริ่มเก็บให้เพิ่มต่อปีเพิ่ม 10% 20% ทำตามเห็นไหมคะหลายคำมากที่เข้ามาแล้วก็ทำจริงแล้วมีเทคนิคออมเงินไหมก็ดอลลาร์คอร์สที่พูดค่ะดอลลาร์คอร์สก็ทำดอลลาร์คอร์สแต่พลาดนิดนึงค่ะไปทำดอลลาร์คอร์สแล้วเราไม่ทราบว่า
อายุของดอลลาร์คอสมีการหยุดเดี๋ยวไม่เข้าใจหมายถึงอะไรหมายถึงว่าดอลลาร์คอสเราตัดทุกเดือนใช่ไหมคะใช่เราตัดทุกเดือนแต่ว่าในคอนแทคที่เราทำเนี่ยเขาจะมีว่าระบุไว้ว่า1ปี2ปีเราไม่มองไงคะอ๋อใส่อย่างเดียวอันนี้ก็ฟังใส่อย่างเดียวฟังว่าให้ตัดไปเลยไม่ต้องมองตัดไปเลยต้องคืนตัดไปเลยตัดไปเลยจนวันนึงมาอยากจะเห็นว่ามีตัวเลขเท่าไหร่กลับไปดูอ้าวดอลลาร์คอสไม่ตัดไปเกือบ2ปีคือเราลืมไปว่ามันมีอายุใช่ค่ะอันนี้ค่ะที่พลาดแล้วก็รู้สึกเสียใจหน่อยแต่อันนี้ผมบอกนะว่าต้องไปดูบ้างคือคำว่าไม่ต้องไปสนใจในความหมายคือไม่ต้องไปดูตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไม่คือเราวางใจก็ต้องทบทวนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเราวางใจว่าเราทำเป็นวินัยมาแล้วแต่เราไม่ทราบในส่วนลึกว่ามันมีคอนแทคที่มีการตัดตรงนั้นด้วยแล้วไปลงทุนในอะไรไปลงทุนบัวแก้วค่ะอ๋อเพราะเราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็ต้องเอาไปลดหย่อนภาษีอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่ะใช่ค่ะอ๋อก็ลงทุนในบัวแก้วแล้วเป็นไงดีไหมโอ้ยก็ตื่นเต้นดีค่ะบัวแก้วที่ซื้อไว้ NAV 25ตอนนี้ก็มา46อะค่ะโอ้ฮะ25มา46เท่าตัวนะก็ต้องมองในปีที่เริ่มต้นนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะมีอะไรที่หวือหวากว่านั้นแล้วมีประสบการณ์ขึ้นรวมๆก็เฉลี่ยออกมาก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะก็ถ้าเมื่อปีที่เริ่มต้นก็ 70-80% นะคะใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงเฉลี่ยรายทางมาก็ต้องลองคำนวณดูเฉลี่ยรายทางนี่ยังทำไม่เป็นค่ะอย่าต้องต่อปีนี่ครูสอนต่อปีนี่ก็โอ้โหน่าจะสิบกี่ปีแล้วฮะประมาณ7ปีค่ะ7ปีคุณขึ้นมาเกือบเท่าหนึ่งอ่ะมันก็ตกปีละ 10% กว่ามั้งประมาณนั้นค่ะแต่ว่าต้องเป็นเงินนะพอสอเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเป็นเงินพอสอนี้ก็ต้องรอไปอีกมันก็ต้องรอใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ตังแล้วสิตังแล้วโอ้โหเหมือนกับตังค่ะแต่เหมือนว่าเงินตรงนี้เหมือนจะต้องไปทำบ้านใหม่กับครอบครัวก็อาจจะต้องใช้หยิบใช้ก้อนนี้แล้วได้อย่างอื่นอีกไหมได้อย่างอื่นอีกไหมเอาไปปรับใช้เยอะแยะมากมายค่ะถ้าไม่ตื่นเต้นนี่คงจะเล่าได้เยอะกว่านี้ แล้วปัจจุบันทำอะไรผมเห็นมีธุรกิจเหรออะไรบิงซูบิงซูค่ะคืออะไรเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าทุกๆเป็นร้านชานมไข่มุกก็กงสีเหมือนกันค่ะแต่ว่ารอบครอบขึ้นมีการตั้งเงินเดือนให้ตัวเองแล้วก็จัดสรรเงินให้เป็นระบบมากขึ้น อยู่แถวไหนครับเนี่ย5แยกวัชรพลค่ะโอ้ใกล้ๆออฟฟิศผมนะรับพนักงานเพิ่มไหมคะจะได้หารายได้พิเศษเพิ่ม ผมจะไปสมัครคุณสิ อยากจะบอกคุณการอยากจะบอกคนอื่นตรงจุดไหนไหมฮะที่ให้เห็นประโยชน์ว่าที่เราทำแล้วมันดีอุ้ยอยากมากเลยค่ะแต่ว่าอยากจะฝากกับฝันไว้ว่าให้ทางมันนี่เมคโอเวอร์นี่เข้าไปสอนเด็กๆอะค่ะเขาแนะแนวหรือว่าเป็นเขาไม่เชิญมาเขาไม่จ้างแต่เราอยากจะนำเสนอแบบไฟบังคับในเมื่อเขามีชั่วโมงแนะแนวเขาก็ต้องจ้างเราเพื่อที่จะสร้างเด็กๆขึ้นมาให้รู้การเงินเป็นเรื่องสำคัญครับอย่าใช้เงินเป็นอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะเด็กสมัยนี้โอ้โหเห็นใช้เงินแล้วเหน็ดเหนื่อยใจจริงๆเหน็ดเหนื่อยใจมากแล้วก็สอนไม่ได้บอกไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะให้เขาเห็นได้ยังไงว่าตัวอย่างมันเป็นแบบไหนแต่ในเคสของที่นักบริหารการเงินคุณเอที่มาพูดอันนี้ก็ดีนะคะทุกวันศุกร์อันนี้ก็ดีเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ฟังแบบนี้ก็โอ้โหปรับใช้ได้เร็วขึ้นค่ะดีเร็วๆนี้ผมอาจจะจัดคลาสแบบนี้อีกนะเดี๋ยวแจ้งไปอยากให้ไปเคยในวิทยาลัยของโรงเรียนยังเลยค่ะจัดสรรเวลาไม่ได้ค่ะช่วงนี้จะฟังรายการวิทยุยังยากเลยต้องไปรอรีลันต้องไปรอดูเทปครับไอ้ไปโรงเรียนเนี่ยอยากไปแต่เขาก็ไม่ได้เชิญมาเราเริ่มจากโรงเรียนลูกเลยค่ะโรงเรียนลูกเลยลูกผมเรียนมหาลัยหมดแล้วนั่นแหละค่ะเด็กมหาลัยนี่ตัวใช้เงินเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่รู้จะใช้คำไหนเลยแล้วมีครอบครัวยังฮะไม่มีค่ะอ๋อเหรอค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอเกษียณไหมไม่มีทางค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นช้าตอนนี้ก็เหมือนกับคุณครูรัชพลบอกว่าการเงินที่มันปลิวไปปลิวมาตอนนี้ก็ทำให้มันมั่นคงก่อนแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะรอให้มีมั่งคั่งในอนาคตอ๋อครับครับก็หวังใจว่าจะประสบความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณที่เป็นคนเชียร์เราดูรายการฟังรายการเรากันอยู่นะครับขอบพระคุณรายการนี้ดีเนอะรายการนี้เนอะดีค่ะแต่อยากจะให้กว้างกว่านี้ค่ะมันไม่ค่อยมีสปอนเซอร์สิครับนั่นสิค่ะทำยังไงดีเรารายการดีๆก็หาสปอนเซอร์ยากแต่การมองว่าสนามของการกำคิดจริงๆนะคะว่าวิชาแนะแนวชั่วโมงแนะแนว30นาที1ชั่วโมงตามวิทยาลัยตามมหาลัยการว่ามันน่าเล่นมากนะคะครับครับก็ถือว่าประกาศไปผ่านวิทยุมหาลัยไหนอยากให้ผมไปบรรยายเดี๋ยวผมไปให้คิดค่าวิชาถูกๆก็ได้เดี๋ยวชามนึงจ้างการด้วยนะคะจะเป็นฟรีแลนซ์ได้ครับได้โอเควันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณด้วยค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเป็นไงครับครูรัชพลครับก็ดีเราก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเราเป็นครูสมัยก่อนนี่เวลาคนเรียกผมอาจารย์เนี่ยผมยังเขินเลยผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นสื่อไงมีคนเรียกเราว่าครูเนี่ยมันเท่กว่าคำว่าอาจารย์นะเวลาแสดงว่าเขายกย่องให้เกียรติสูงมากคือเราเป็นบทบาทสื่อไงครับเพราะนั้นเวลาคนมาเรียกอาจารย์ได้บทถ่ายทอดอยู่นี่แล้วก็ไม่ได้เป็นอาจารย์นี่ว่าฟังคุณเฉลิมชัยมาพบกับอาจารย์แสบกันนะฮะอันนี้จะเป็นอาจารย์ใบหุ้นเอ้ยไม่ใช่ใบเอ้ยไม่ใช่รายงานหุ้นรายงานหุ้นคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาครับครับสรุปไม่ได้ใบอะไรนะฮะครับแค่บอกว่าแนวทางเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะสำหรับตลาดทุนไทยวันนี้แล้วก็เทคนิคด้วยนิดนึงวันนี้IMFเข้ามาคาดการภาวะเศรษฐกิจโลกนี่ดาวไป 3.5% แล้วใช่ครับคือจาก 3.5 มาเหลือ 3.3 เออใช่อันนี้มีผลไหมที่ก็ถือว่ามีผลต่อโลกครับแต่ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหมไม่น่าเชื่อนะคือตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้มากมายนะแต่อย่างที่ว่าฮะมันเป็นเรื่องของการที่ตลาดหุ้นเราสามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือแนวต้าน 1,650 จุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโมเมนตัมต่อเนื่องต่อไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูวอลลุ่มการซื้อขายแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เห็นภาพได้ว่ามาอีก1วันละ 19,421 ล้านบาทครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ภาพมันยังดูดีอยู่แต่สิ่งที่เราจะต้องมีการระมัดระวังต่อไปนั่นก็คือช่วงบ่ายวันนี้นะเพราะว่าบ่ายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตลาดยุโรปเขาจะเปิดนะครับแล้วก็เขาก็คงยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวพ่อทรัมป์เอาอีกแล้วนะฮะพ่อทรัมป์ก็บอกมาครับว่าอาจจะต้องมีการตั้งกำแพงภาษีสำหรับยุโรปประมาณสัก10,000ล้านเหรียญนะฮะก็เป็นเพราะว่าก็ยุโรปเขาไปผิดเขาบอกว่าผิด WTO อะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งจุดนี้แหละครับก็จะสร้างความกังวลให้กับในฝั่งของยุโรปได้แต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรคือมันจะลดตามยุโรปหรือไม่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันครับ ครับรายงานก่อนณขณะนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1,660.09 จุดนะครับก็ถือว่าบวกออกมา 2.04 จุดหรือว่า 0.12% นะครับโดยมูลค่าการซื้อขายอย่างที่ว่าไป 19,464 ล้านบาทก็ถือว่าใกล้เคียงกับเมื่อวานครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดครับอันดับ1เป็น SCC นะครับ468บาทอ้าวลงมาอีก6บาทนะฮะหรือว่า 1.27% นะครับสำหรับ SCC นะฮะอันดับที่2เป็น PTTC ครับ70บาท75สตางค์ครับก็บวกมา50สตางค์หรือว่า 0.71% ครับอันดับที่3เป็น Advanced Info Service ครับ190บาทครับบวกมา2บาท50สตางค์นะฮะหรือว่า 1.60% ครับอันดับ4เป็น True ฮะ5บาท15สตางค์ครับบวกถึง15สตางค์นะฮะหรือว่า 3% ครับและอันดับที่5ปตท.สผ.ครับ132บาท50สตางค์บวกมาอีก
1บาทหรือว่า 0.76% ครับโดยสังเกตไหมฮะว่าวันนี้หุ้นกลุ่มสื่อสารมาฮะจากที่มันมีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของว่าอาจจะมีการใช้ม.44 นะครับนอกจากเรื่องของบิ๊กโจ๊กแล้วเนี่ยอาจจะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของตัวหุ้นที่เกี่ยวพันกับสื่อสารพวกที่ประมูลขึ้น900ไปซึ่งพวกนี้นะฮะก็คือตัวของแอดวานซ์ใช่ฮะที่ผ่านมาฮะก็ถือว่าก็มีข่าวออกมาเป็นระยะนะว่าในส่วนของแอดวานซ์กับทรูเนี่ยก็จะได้ม.44 ในการยืดระยะเวลาออกไปนะครับในปี2564มั้งคือพวกนี้เนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินพี่โก้อาจารย์นายดุลเขาจ่ายเงินเนี่ยเขาก็งวดแรกๆเขาก็จ่ายน้อยแล้วทีนี้เนี่ยไอ้งวดสุดท้ายเนี่ยมันคืองวดของการประมูลไงว่าไอ้ราคามันเพิ่มเติมไปเท่าไหร่ซึ่งในส่วนของ Advance กับ True มีงวดประมาณงวดสุดท้ายที่ต้องจ่ายเนี่ยในปี2564เนี่ยนะอยู่ถึง 50,000 กับ 60,000 ล้านถูกมากเพราะฉะนั้นนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะฮะผู้ประกอบการนะฮะโอเปอเรเตอร์เพื่อแลกกับการประมูลขึ้น 3G 4G 5G อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็อาจจะใช้ม.44 มาดำเนินการตรงนี้ซึ่งฝั่งของกสทช.เขาพูดมาโดยตลอดเวลานะครับปรากฏว่าก็มีข่าวคราวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ตัวของ Advance กับ True เนี่ยดีดขึ้นมาฮะว่าจะใช้ม.44 ในการยืดแต่จะกล้าเหรอจะกล้าเหรอซึ่งผมก็คิดคล้ายๆกับพี่โก้นะฮะว่าคือวันนี้เนี่ยแม่ถ้าอยู่เฉยใช้ม.44 กับเรื่องของเอกชนพวกนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารัฐเกิดเสียประโยชน์ขึ้นมามนะฮะ มันจะเจออะไรขึ้นมาเพราะว่าจำนวนเงินขนาดนี้เนี่ยมันก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันมันก็มันก็ถูกมองว่าไปเอื้อประโยชน์ในทุนอีกแล้วใช่ไหมแล้วก็ยิ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ก็โดนถล่มอีกนะฮะว่าทิ้งทางทิ้งทวนแต่ว่าในฝั่งกสทช.คือเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาจากกสทช.เขาบอกมาโดยตลอดอยู่แล้วนะฮะว่าต้องการที่จะให้มีการเลื่อนออกไปตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เอกชนมากล้าประมูล 5G อะไรอย่างนี้วันนี้เอกชนก็บอกว่าไม่ค่อยประมูลแล้ว 5G นะฮะแล้วเดี๋ยวฉันเอาคลื่นของฉันที่มีอยู่ปัจจุบันทำเองก็ได้แต่กสทช.เขาต้องการมันจำเป็นมากนักเหรอคุณแสบไอ้ 5G บ้านเราเนี่ยเราไม่จำเป็นถ้าไม่ถ้าเราไม่ทำเราจะแพ้ลาวอะไรอย่างนี้เหรอพี่โก้เดือดร้อนไหมอ่ะก็นั่นแหละดิผมก็แบบจะรีบร้อนเลยสหรัฐยังไม่ได้ใช้ 5G เลยนะฮะคืออย่างนี้ 5G เนี่ยมันใช้แค่เอกชนคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีต้องการ AI ต้องการให้มันเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็มีการตื่นตัวเรื่องนี้นะฮะเรื่อง AI นะครับให้สามารถที่จะเรียนรู้ประมวลผลเองได้สามารถเลิร์นนิ่งด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันบ้านเรามันผมยังอยากขับรถเองอยู่นะผมไม่อยากให้มีใครไม่อยากให้ต้องขับรถโดยอัตโนมัติแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเมืองอัจฉริยะเลยนะเขาบอกเขาจะมีไงแต่ว่ามันก็จะใช้กับภาคธุรกิจเป็นหลักนะครับ 5G ครับเพราะการลงทุนมันค่อนข้างเสี่ยงสูงแล้วทีนี้เนี่ยพวกนี้เขาก็ยังไม่กล้าลงทุนในจำนวนมากหรอกถึงแม้ว่าจะประกาศชัดเจนว่ามี 5G แต่มันก็จะเฉพาะเรื่องนี้ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยตัดสินใจมากกว่ามั้งเฉพาะพื้นที่นะครับก็อันนี้แหละมันก็เป็นข้อองค์ข้ออ้างกันไปฮะก็เหมือนกับช่วยทีวีดิจิตอลนะฮะทีวีดิจิตอลก็สามารถที่จะช่วยไปแล้วได้บ้างบางส่วนนะครับทีนี้เขาก็หวังว่าจะใช้ม.44 ในการแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเลยเว็บทั้งหมดเลยไม่ต้องจ่ายเลยในงวดที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็คิดคล้ายๆพี่โก้เหมือนกันว่าตกลงว่าเขาจะกล้าช่วยได้แค่ไหนอย่างไรสำหรับตัวตอนนี้ก็โอ้โหกระสุนตกเยอะแยะไปหมดแล้วจะไปหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมเนาะได้ก็ได้แหละครับเป็นแนวทางไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้แล้วกันว่าการลงทุนเนี่ยถ้ามันยังไม่ผ่าน 1,660 คุณก็นั่งเฉยๆไปก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดลงมา 1,555 เป็นตัวแนวแรกที่เราลองสังเกตดูว่ามันหลุดหรือไม่ถ้ามันหลุดปุ๊บเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็คือ 1,550 จุดถ้ายังหลุดอีกนะฮะคุณไปรอ 1,540 จุดเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาก็มองภาพว่าเนื่องจากเราค่อนข้างที่จะดีต่างชาติเข้าก็มองภาพว่ายังบวกได้อยู่แต่ว่าทั้งหมดก็ต้องไปคือกลยุทธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองได้กลยุทธ์มันก็คือต้องเล่นกับราคาว่าถ้าเกิดว่าเรากล้านะฮะก็ต้องรอดูว่า1,660
มันผ่านหรือไม่ถ้ามันผ่านเราก็ใส่เงินไปนิดหน่อยนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะฮะเขาเรียกเล่นขำๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดมาเราก็จะได้ขายทันนะครับเหมือนกันคนที่ถือหุ้นอยู่ 1,660 นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่เราดูไว้ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็อาจจะถ้าถือหุ้นยาวเนี่ยคุณถือได้อยู่แล้วแหละคุณก็ต้องทนกับความผันผวนลงมา 1,650 1,640 ให้ได้ครับผมครับผมขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ